สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะมาชิมนี่ค่ะส้มผักบัวใส่หนังกันค่ะใส่กะหล่ำปีเนาะโอเคค่ะคุยสันมาเปิดผอบตอนนี้เลยค่ะยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ยังเลยนะคะเด้อแต่ว่าคุยสันที่ว่ามันเป็นแล้วค่ะมันจะเปรี้ยวแล้วนี่ค่ะมาดูหน้าตากันเลยค่ะใกล้ๆว่าจะเป็นยังไงนะคะมาค่ะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ครัวอีสานทำไอ้นั่นค่ะทำป่นปลาทูก็เลยนี่ก็คือเมนูที่เข้ากันค่ะนี่ก็คือเมนูที่มันเข้ากันสุดๆเลยเนาะนี่ค่ะมาเอาออกซำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมีไข่ต้มแล้วก็มีลูกโดดขันอยากกินเนาะแต่ว่าครัวอีสานใส่บักพีเขียวไปแล้วผักกาบเฮากับซีนี่หอมป้อมค่ะก็มีผักดิ้วที่ครัวอีสานเก็บมาค่ะเบิ้งผักติวสิเอามากินกับปนเบิ่งค่ะว่ามันจะแซ่บบ่แล้วก็มีผักชีล้อมค่ะโอเคค่ะมาแซ่บๆกันเลยเนาะค่ะเนาะกล้วยสันที่ว่าทํามือน่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญข้าวเหนียวค่ะห้ามลืมข้าวเหนียวนะคะเต็มติบเลยมาพี่น้องเบิ่งกล้วยสันจะกินอยากกินอันนี้นะแบบกับอันนี้นะคะเนี่ยวายพี่น้องมาๆๆๆแซ่บๆร่วมกันค่ะพี่น้องกำลังพอดีเลยมาค่ะปนปลาทูปนคนค่ะไม่ได้ปนแบบแซ่บงามน้องชอบผักเยอะเข้ากันมากพี่น้องมาค่ะนะผักชีล้อมหอมมากผักทุกอย่างในนี้ปลูกธรรมชาติหมดเลยค่ะโดยเฉพาะผักจุ้เก็บเองไม่ได้ปลูกเองแต่ว่าเกิดตามธรรมชาติกับหอมบัวก็ปลูกเองค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะซุปแซ่บน้องกำครับดูสมอำดำค่ะพี่น้องอันนี้กินกับอันซุปน้ำมันก็จะแซ่บแล้วค่ะเนาะผักชีล้อมอย่าเอามาพันลูกโดดใส่หนังหมูแซ่บค่ะพี่น้องคุยคำนึงกันสมพักแก้มพริกสดเผ็ดแบบผักจิ้วอร่อยค่ะพี่น้องผักชีล้อมคุ้ยเลยค่ะดีเปรี้ยวค่ะพี่น้อง
กับอันนี้พอดีเลยแป๊บเดียวพอดีเลยค่ะขอบคุณพี่น้องตั้งชื่อให้นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะส้มผักบัวใส่กะหล่ำใส่หนังหมูค่ะแซ่บมากถ้าใครจะเฮ็ดตามโค้ชอีสานกับทำได้นะคะไม่ห่วงค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ